ัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันนะคะวันนี้เราพบกันในชั่วโมงคณิตศาสตร์เช่นเคยนะคะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะมันจะเป็นเรื่องใหม่ขึ้นมานิดหนึ่งนะคะจากการที่เราเรียนอยู่แล้วก็คือการลดราคาใช่ไหมคะการลดราคาการหาส่วนลดการหาราคาขายแต่วันนี้เราจะเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับกำไรรู้จักไหมคะกำไรในที่นี้ที่คุณครูพูดถึงอะไรเอ๊ะมันหมายความว่าอย่างไรนะคะหมายถึงกำไรขาดทุนนะคะรู้จักไหมขาดทุนทุนราคาขายนะคะเดี๋ยวเราได้มาเรียนรู้กันเอ๊ะว่ามันคืออะไรมันอย่างไรนะคะสำหรับบางคนที่เป็นยังคะบ้านเรามีการค้าขายอยู่แล้วใช่ไหมคะก็อาจจะเคยได้ยินนะคุณพ่อคุณแม่พูดเอ๊ะขายได้กำไรกำไรวันละเท่าไหร่วันนี้ขายของได้ขาดทุนวันนี้ขายของเท่าทุนเดี๋ยวจะได้เรียนรู้กันว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างไรมันเป็นเช่นไรเดี๋ยวกูจะถามกูทราบว่าห้องเนี้ยมีค้าขายอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะถามใครที่มีอาชีพค้าขายนะมีแน่นอนมีขายทุเรียนแน่นอนห้องนี้ใช่ไหมเดี๋ยวคุณจะถามเอ๊ะที่บ้านขายได้กำไรขาดทุนไหมนะคะแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้กันเดี๋ยวเรามาฝึกการท่องสุดคูณวันนี้เราท่องสุดคูณแม่9นะคะท่องสุดคูณแม่9พร้อมกันนะคะพร้อมไหมทั้งเรียนต้นทางปลายทางนะคุณครูนับนะคะ1 2 3ค่ะ108 91 90 90 9 91 9 88 72 97 63 96 54 95 45 94 36 93 27 92 18 91 9คุณครูถามนะคะ92 98 99 95 45 97 60เท่าไหร่91 9ใครท่องไม่คล่องหนูกลับไปฝึกนะทบทวนมันไม่ใช่เรื่องยากมันง่ายมากสำหรับสุดคูณนะท่องไปก่อนท่องกลับเนี่ยอาจจะเป็นไงคะต้องใช้สตินิดหนึ่งกลับมาเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเราท่องทุกวันทุกวันรับรองว่าคล่องทำได้แน่นอนทีนี้คุณครูบอกแล้วว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของทุนราคาขายกำไรขาดทุนและเท่าทุนเราจะมาเรียนรู้เอ๊ะทุนเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างไรนะเอ๊ะทุนเนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วราคาขายนักเรียนรู้อยู่แล้วว่าราคาขายก็คือราคาที่เราเป็นยังไงมันก็คือราคาที่เราขายออกไปอยู่แล้วใช่ไหมคะมันก็คือราคาขายเดี๋ยวมารู้ว่ากำไรขาดทุนเป็นอย่างไรเท่าทุนเนี่ยนักเรียนรู้ไหมคำพูดมันก็บอกแล้วว่าเท่าทุนเท่าทุนแสดงว่าซื้อมา10บาทขายไป10บาทเช่นกันนะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถหาคำตอบเมื่อกำหนดโจทย์กำไรขาดทุนได้นักเรียนจะต้องบอกได้ว่าโจทย์ที่คุณครูกำหนดให้เนี่ยมันเป็นโจทย์เกี่ยวกับได้กำไรหรือขาดทุนนะคะเดี๋ยวมาทบทวนเดี๋ยวทบทวนการซื้อการขายซื้อขายนักเรียนเคยซื้อขายไหมตอนพักกลางวันสมมติพักกลางวันนักเรียนได้ซื้อไหมซื้อนะคะได้ซื้อขนมซื้อผลไม้เราก็จ่ายเงินเข้าไปส่วนมากเราเป็นยังไงเราซื้อหรือเราขายเราเป็นผู้ซื้อนะคะเราเป็นผู้ซื้อนะทีนี้มาดูคุณครูกำหนดโจทย์ถ้าคุณครูกำหนดโจทย์ว่า
ซื้อวิทยุราคา 1,500 บาทขายไป 1,700 บาทนะคะคุณครูถามเรียนว่าอันเนี้ยการขายอันเนี้ยมันได้กำไรหรือมันขาดทุนนายเรียนบอกคุณครูว่ามันได้กำไรรู้ได้อย่างไรว่ามันได้กำไรเพราะว่าเราได้มากกว่าราคาที่เราซื้อมานั่นเองดูง่ายๆเลยเราซื้อมา 1,500 นะคะแล้วขายต่อไป 1,700 นะ 1,700 บาทแล้วได้กำไรแล้วได้กำไรกี่บาทล่ะ200บาทเราได้กำไร200บาทนะขายวิทยุได้กำไรหรือขาดทุนนักเรียนบอกคุณครูแล้วว่าได้กำไรได้กำไร200บาทนะคะทีนี้ต่อมาดูซื้อกางเกงราคา450บาทขายต่อให้เพื่อนคุณครูซื้อมานะคุณครูตะขายต่อให้เพื่อนในราคา450คุณครูได้กำไรไหมไม่ไม่คุณครูขาดทุนไหมไม่แต่เป็นยังไงเท่าทุนนะคะเท่าทุนเลยซื้อมา450ขายไป450นะคือเท่าทุนเลยนะคะเมื่อกี้นักเรียนบอกแล้วว่าเท่าทุนเพราะราคาซื้อกับราคาขายมันเท่ากันอีกหนึ่งตัวอย่างสมมติคุณครูซื้อเสื้อมาคุณครูซื้อเสื้อมา1ตัว1ตัวราคา 1,000 บาทคุณครูขายต่อให้ณัชชุลี900บาทคุณครูได้กำไรหรือขาดทุนคุณครูขาดทุนแล้วคุณครูขาดทุนกี่บาท100บาทคุณครูขาดทุน100บาทรู้ได้ยังไงเพราะว่าราคาอะไรราคาซื้อมากกว่าราคาที่คุณครูไปซื้อมามันมากกว่าราคาที่คุณครูขายไปนั่นเองนะคะฉะนั้นถ้าพูดถึงทุนเราเอาหลักๆก่อนพูดถึงทุนสมมติบ้านใครค้าขายบ้างซื้อของมามันมีขายหลายอย่างนะขายอาหารตามสั่งสมมติขายอาหารตามสั่งทุนของเราคืออะไรหมูเพิ่นบอกว่ามีหมูมีอะไรอีกมีหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรตั้งหลายแหล่ที่เราเอามาทำใช่ไหมน้ำปลาน้ำตาลใช่ไหมคะอันนี้คือทุนหมดเลยคือสิ่งที่เราเอามาลงทุนเอามาผลิตเป็นสินค้าและเราก็ขายออกไปถูกต้องไหมคะอันนี้แหละแล้วมีอะไรอีกสมมติร้านขายอะไรดีร้านขายเสื้อผ้าการลงทุนระหว่างขายเสื้อผ้ากับร้านขายเสื้อผ้ากับอาหารตามสั่งต่างกันไหมต่างเพราะว่าการลงทุนของอาหารตามสั่งคือเราซื้ออะไรมาเราซื้อวัตถุดิบมาเพื่อทำยังไงปรุงอาหารหรือผลิตอาหารขึ้นมาหรือว่าจะเป็นขนมหรือว่าอะไรก็ตามแล้วก็ขายออกไปแต่ถ้าเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าเนี่ยสมมติกูขายเสื้อผ้าตามตลาดนัดมีใครขายบ้างไม่ใครขายมั่งถ้าเราขายเสื้อผ้าตามตลาดนัดทุนของเราก็จะคืออะไรเงินที่เราเอาไปซื้ออะไรมาเราเอาไปซื้อเสื้อผ้ามันมีหลายแบบนะเงินที่เราเอาไปซื้อเสื้อผ้าแล้วเราเอามาขายต่อไปกับอีกอย่างหนึ่งร้านที่ตัดเสื้อผ้าถูกต้องไหมคะอันนี้ทุนของเขาก็ต่างกันแล้วแต่ธุรกิจแล้วแต่การค้าขายทุนมันจะต่างกันสมมุติบ้านคุณครูขายผักปลูกผักบุ้งขายทุนของคุณครูคืออะไรทุนของจริงๆเลยของคุณครูคืออะไรมีทั้งน้ำมีทั้งอะไรปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมทุนของคุณครูที่เป็นเงินลงไปค่าแรงอะไรเงี้ยมันต่างกันนะคะฉะนั้นถ้าพูดถึงทุนเนี่ยมันคือราคาสินค้าที่ซื้อมาอาจเรียกว่าราคาซื้อหรืออาจหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าและบริการไม่ใช่สิ่งของทุนเนี่ยไม่ใช่แค่สิ่งที่เราซื้อมาแล้วก็เราก็ขายไปถูกต้องไหมมันรวมไปถึงสิ่งที่เราผลิตหรือให้บริการเหมือนกันสมมติให้บริการอะไรดีตัดผมตัดผมสมมุติ120บาทเราค่าบริการของเราเป็นการบริการใช่ไหมคะมันมีอะไรบ้างล่ะที่เราต้องลงทุนตัดผม
หนูก็ต้องซื้ออุปกรณ์ใช่ไหมคะได้เป่าผมกรรไกรหวีไหนจะต้องอะไรคะค่าไฟใช่ไหมคะหลายๆอย่างอันนี้ก็คือทุนเหมือนกันหมายถึงทุนเหมือนกันนะคะนักเรียนก็ต้องเข้าใจด้วยว่าทุนเนี่ยมันหลายแบบไม่ใช่แค่สิ่งของที่เราซื้อมาแล้วก็ขายไปเช่นบ้านอภิรัตน์ปลูกทุเรียนเนี่ยปลูกทุเรียนครูจำได้ปลูกทุเรียนทุนของอภิรัตน์ก็คืออะไรค่าปุ๋ยค่ายาใช่ไหมคะค่าน้ำที่ลดต้นทุเรียนไปได้ผลผลิตออกมาเป็นทุเรียนแล้วก็เอาไปขายแต่จริงๆแล้วคือทุนของเขาก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่อะไรเลยค่าน้ำค่าปุ๋ยค่ายาเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นเลยก็กลายเป็นทุนนะคะสู่กำไรก็คือผลผลิตที่ออกมาทีนี้พอมากำไรทีนี้ราคาขายก่อนราคาขายเนี่ยนักเรียนรู้อยู่แล้วนะคะถ้าราคาขายมากกว่าทุนนักเรียนรู้อยู่แล้วราคาขายคือราคาที่เราขายออกไปแต่ทีนี้ครูจะพูดถึงกำไรถ้าราคาขายมากกว่าทุนการขายจะได้กำไรเช่นมันก็มีหลายแบบกำไรของเราก็มีหลายแบบถูกต้องไหมคะถ้าเป็นร้านขายเสื้อผ้าอย่างที่นักเรียนบอกซื้อมาตัวละ150ขายไป200หนูได้กำไรไหมหนูได้กำไรเท่าไหร่50บาทแต่ถ้าเป็นการบริการเหมือนที่เพื่อนยกตัวอย่างมาว่าถ้าเป็นร้านทำผมหนูจะรู้ได้ยังไงว่าหนูได้กำไรเท่าไหร่เก่งมากหนูต้องหักลบกับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนถูกต้องไหมคะค่าน้ำค่าไฟค่าอุปกรณ์ของเราเท่าไหร่นะส่วนมากจะพวกนี้จะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าแรงงานอะไรต่างๆแล้วเรารู้แล้วว่าเราได้กำไรถ้าใครทำการเกษตรหนูจะรู้ว่าหนูได้กำไรได้ยังไงหนูก็ต้องคิดอะไรสิ่งที่หนูเป็นยังไงไปถ้าทำการเกษตรหนูลงทุนอะไรบ้างค่าปุ๋ยใช่ไหมค่าปุ๋ยค่ายาค่าน้ำอะไรต่างๆหนูก็ต้องจดไว้ว่าทุนของหนูเท่าไหร่หนูขายผลผลิตไปได้เท่าไหร่อันนั้นแหละส่วนต่างมันจะคือกำไรทีนี้กำไรหาได้จากราคาขายลบด้วยทุนสมมติขายไป200ทุน100ได้กำไรไหมได้กำไร100บาทนะคะทีนี้มาเป็นอะไรอีกถ้าราคาขายน้อยกว่าทุนการขายจะขาดทุนทีนี้จะพูดถึงการขายที่ขาดทุนแล้วในกรณีที่ราคาขายน้อยกว่าทุนเช่นอะไรดีนัชชุลีลงทุนเลยซื้อดินสอมาตั้งใจจะขายเพื่อนซื้อมาสมมติเต็มที่เลยซื้อมา10แท่งละ5บาทแต่บังเอิญครูขายตัดหน้าแท่งละ4บาทเด็กนักเรียนก็จะซื้อใครซื้อครูนัชชุลีขายได้ไหมขายไม่ได้เลยซื้อมา10แท่งละ5บาทเป็นเงินกี่บาท50บาทขายไม่ได้เลยต้องมาเลหลังขายแท่งละ3บาทขาดทุนไหมขาดทุนเท่าไหร่ขาดทุนแท่งละเท่าไหร่แท่งละ2บาทบางทีนะคำพูดอะไรนักเรียนดูให้ดีวนไปวนมาแต่มันก็จะมาถึงจุดที่อะไรขาดทุนนะคะฉะนั้นขาดทุนก็คือราคาขายเนี่ยมันน้อยกว่าทุนเช่นบ้านบ้านที่ทำการเกษตรขายทุเรียนโอ้ทุเรียนล้นตลาดเลยสมมุตินะสมมุติโอ้ล้นตลาดเลยขายไม่ได้เลยนะคะขายไม่ได้เลยแบบเนี้ยเขาจะขาดทุนไหมขาดทุนเขาก็จะขาดทุนนะฉะนั้นรู้ไว้เลยขาดทุนมันก็มีขาดทุนหลายแบบเหมือนกันนะขาดทุนหาได้จากทุนลบด้วยราคาขายนั่นเองทุนลบด้วยราคาขายถ้าราคาทุนลบด้วยราคาขายส่วนเท่าทุนนี่ปกติเท่าทุนนี่เป็นยังไงราคาขายกับราคาซื้อมามันเป็นยังไงมันเท่ากันนะคะราคาขายกับราคาทุนมันเท่ากันทีนี้ต่อไปทีนี้เดี๋ยวให้ตอบคำถามอ่านโจทย์พร้อมกัน1 2 3
ามาราคาใบละ250บาทขายไป350บาทร้านค้าขายกระเป๋าได้กำไรหรือขาดทุนกี่บาทสิ่งที่เราต้องตอบได้เลยว่าได้กำไรหรือขาดทุนได้กำไรรู้ไหมว่าได้กำไรอย่างไรหนูตอบตอบคุณครูซาลีทำไมหนูถึงว่ามันได้กำไรแล้วตอบตามความเข้าใจของเราไม่ผิดไม่ถูกทำไมหนูว่ามันได้กำไรเพราะอะไรลูกหนูสังเกตจากอะไร250สังเกตจาก250 250นี่คือเป็นราคาที่เราเป็นยังไงซื้อมาเป็นราคาที่เราซื้อมาเราซื้อมาเท่าไหร่250 250แต่เราขายไปเท่าไหร่350เราขายไป350เราได้กำไรไหมได้เพราะว่าราคาขายของเราเป็นยังไงมากกว่าหรือน้อยกว่าทุนมากกว่ามากกว่าตบมือให้เพื่อนนี่ก่อนนะกูถามแค่นี้นะมันได้กำไรเพราะว่าราคาขายเนี่ยมันมากกว่าราคาทุนแล้วคุณครูถามว่าแล้วมันได้กำไรกี่บาทได้กำไรกี่บาทได้กำไร100บาทอันนี้นักเรียนสามารถมองได้เลยเอาราคาขายไปลบด้วยทุนนะคะมันก็จะออกมาเป็นกำไรนะราคาทุนกระเป๋าอ๋ออันนี้ครูถามไปเลยอันนี้เขาถามใหม่ราคาทุนของกระเป๋าเท่ากับเท่าใดก็คือ250บาทเดี๋ยวครูสรุปให้อีกทีนะอันนี้เขาถามว่าราคากระเป๋าเท่ากับเท่าใดก็คือ350บาทที่เพื่อนบอกนะต่อไปเขาถามว่าราคาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าราคาทุนกี่บาทเมื่อกี้ได้เรียนตอบครูแล้วก็คือราคาขายมากกว่าทุน100บาทตรงนี้แหละเราเรียกว่ากำไรนะคะทีนี้ร้านค้าขายกระเป๋าได้กำไรหรือขาดทุนกี่บาทได้กำไร100บาทส่วนต่างนี้จะเป็นกำไรนะคะต่อไปมาดูที่มันเป็นแบบนี้บ้างอ่านโจทย์1 2 3จะถามเป็นรายบุคคลนะพีระซื้อรองเท้ามาราคา350บาทขายต่อให้เพื่อน300บาทพีระขายรองเท้าได้กำไรหรือขาดทุนกี่บาทมันจะมีคำถามราคาทุนของรองเท้าเท่ากับเท่าไหร่เลขที่7ใครเอ่ยให้เพื่อนคุณครูถามว่าราคาทุนเนี่ยมันกี่บาทจากโจทย์เนี้ยราคาทุนหนูเห็นไหมว่ามันสังเกตแล้วราคาทุนกี่บาทคะราคาทุนกี่บาทราคาทุนก็คือราคาที่เขาซื้อมาราคาเท่าไหร่350บาทครับราคาทุนก็คือราคาที่ซื้อมานั่นเองราคาที่ซื้อมา350บาทเก่งมากนั่งลงได้350บาทนะทีนี้ต่อไปคุณครูถามว่าราคาขายรองเท้าเท่ากับเท่าไหร่อ่านโจทย์และต้องรู้เลขที่16เอาให้เพื่อนเลขที่16ราคาขายรองเท้าเนี่ยจากที่การสังเกตการอ่านโจทย์แล้วราคาขายกี่บาทราคาขายรองเท้าเท่ากับเท่าไหร่เขาขายรองเท้าไปคู่ละเท่าไหร่300บาทครับเขาขายรองเท้าไป300บาทเก่งมากนั่งลงได้นะคะเขาขายรองเท้าไป300บาทเขาซื้อมาเมื่อกี้เพื่อนบอกแล้วซื้อมา350ขายไป300บาททีนี้ขายนะคะราคาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าราคาทุนกี่บาทเลขที่21ใครคะละออ22
ราคาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าก่อนมากกว่าหรือน้อยกว่าทุนน้อยกว่าค่ะน้อยกว่าแล้วมันน้อยกว่ากี่บาท50บาทค่ะอ้าเก่งมากค่ะนั่งลงได้ราคาขายเนี่ยมันน้อยกว่าราคาทุนอยู่50บาทดังนั้นนะคะแสดงว่าพีระเนี่ยขายรองเท้าได้กำไรหรือขาดทุนตอบพร้อมกันได้กำไรหรือขาดทุนคะขาดทุนขาดทุนแล้วขาดทุนกี่บาท50บาทขาดทุนนะคะ50บาทตบมือให้เพื่อนทุกคนที่ตอบด้วยยากไหมไม่ยากเลยนะคะไม่ยากเลยถ้าเป็นการขาดทุนก็คือราคาขายเป็นไงคะน้อยกว่าทุนแต่ถ้าเป็นกำไรราคาขายมากกว่าทุนนั่นเองนะทีนี้ต่อไปอีกหนึ่งข้ออ่านโจทย์พร้อมกัน1 2 3ร้านค้าลงทุนซื้อเสื้อมาตัวละ320บาทขายไปตัวละ320บาทร้านค้าขายเสื้อได้กำไรหรือขาดทุนกี่บาทกูจะถามผู้โชคดีราคาทุนของเสื้อเท่ากับเท่าไหร่เลขที่28ใครคะตอบคุณครูสิว่าราคาทุนของเสื้อนี่คือกี่บาท320บาท320บาทคือราคาทุนนะคะเสื้อเนี่ยตัวละ320บาทถูกต้องเก่งมากนั่งได้ค่ะ320บาททีนี้ต่อไปคุณครูถามต่อไปว่าราคาของเสื้อเนี่ยราคาขายของเสื้อเท่ากับเท่าไหร่ดูโจทย์ให้รู้นะเลขที่31เลขที่31ราคาขายเสื้อเนี่ยมันราคาเท่าไหร่320บาทค่ะ320บาทใช่ไหมคะใช่ไหมใช่นะคะบางทีครูถามเพื่อย้ำเฉยๆ320บาทนั่นเองทีนี้ต่อไปราคาขายเสื้อเนี่ยราคาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าราคาทุนกี่บาทเลขที่34คุณครูเนี่ยจากโจทย์เนี้ยคุณครูถามว่าราคาขายของเสื้อเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่าราคาทุนสังเกตดิเป็นยังไงเท่าทุนอ๋อมันเท่าทุนนะคะมันเท่าทุนนะคะใช่ไหมใช่ไหมคะใช่เพราะว่าซื้อมาเท่าไหร่320ขายไปแสดงว่ามันเท่าทุนนะคะราคาขายเท่ากับราคาทุนฉะนั้นร้านค้าขายเสื้อได้กำไรหรือขาดทุนกี่บาทมันได้กำไรหรือขาดทุนไหมถ้านักเรียนไปเจอคำถามแบบนี้ได้กำไรหรือขาดทุนกี่บาทถ้ามันไม่ได้กำไรมันไม่ขาดทุน2ตัวเลือกนี้หนูต้องเลือกไหมไม่นะไม่ใช่หนูคิดว่ามันมี2ตัวเลือกหนูก็จะตอบไม่ใช่ถ้ามันไม่ได้กำไรมันไม่ขาดทุนหนูก็ต้องบอกว่ามันคืออะไรเท่าทุนนะคะเท่าทุนร้านค้าขายเสื้อได้เท่าทุนฉะนั้นอย่าหลงนะคะต้องดูต้องวิเคราะห์ครูสอนเสมอคณิตศาสตร์ต้องวิเคราะห์ให้ดีไม่ใช่ว่าเราเห็นว่ามันมีตัวเลือกกำไรหรือขาดทุนครูเขาถามกำไรหรือขาดทุนจะตอบอะไรดีนะคะหนูก็ตอบสิ่งที่มันใช่ก็คือมันเท่าทุนนะเก่งมากอันนี้เป็นการบอกราคาขายใช่ไหมคะทุนราคาขายออกมาเลยแล้วเราก็จะรู้ว่าได้กำไรหรือขาดทุนแต่ทีนี้แบบนี้มันง่ายไปทีนี้เราจะมาหานะคะการขายที่ได้กำไรหรือขาดทุนเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ง่ายเกินไปนี่เราสามารถตอบได้อยู่แล้วว่ามันได้กำไรมันขาดทุนใช่ไหมคะทีเนี้ยเราจะบอกว่าเป็นร้อยละ
หรือเปอร์เซ็นต์จะให้นักเรียนบอกความหมายนักเรียนจะต้องบอกความหมายให้ได้พอถึงขั้นแก้โจทย์ปัญหาเราจะได้แก้ได้นะคะทีนี้บอกความหมายอย่างไรเช่นนะขายวิทยุได้กำไรร้อยละ10หมายความว่าอย่างไรทุกครั้งถ้าเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์หนูต้องสมมุติว่าเท่าไหร่ถ้ากี่ร้อยหนูต้องสมมุติให้มันเป็น100การสมมุติหนูก็ต้องมีคำว่าถ้าอะไรล่ะในที่นี้เราซื้ออะไรเราซื้ออะไรมาเราก็ถ้านั้นหรือนั่นแหละจะบอกว่าถ้าทุน100บาทก็ได้นะคะแล้วแต่สมมุติถ้านี้นะครูบอกว่าถ้าซื้อวิทยุมา100บาทจะขายได้กำไร10บาทถ้าซื้อวิทยุมาราคา100บาทจะขายได้กำไร10บาทฉะนั้นเอาอะไรมาเอาสิ่งที่เขาซื้อมาขอซื้อวิทยุหนูก็ท่าวิทยุขอซื้อโทรทัศน์หนูก็ท่าซื้อโทรทัศน์นะทีนี้ต่อไปแล้วเขาขายไปในราคากี่บาทล่ะดูจากตรงนี้ไม่ต้องเทียบอะไรขายไปกี่บาทก็ขายไป110บาทถ้าทุนมัน100บาทได้กำไร10บาทแสดงว่าเวลาเราขายแล้วก็ขายไป110บาทนั่นเองนะคะหรือถ้าซื้อมา100บาทจะขายไป100บวกด้วยทุนบวกด้วยกำไรกำไรคือ10บาทเท่ากับ110บาทนั่นเองนะคะทุนบวกด้วยกำไรนะคะจะออกมาเป็นราคาขายเห็นไหมทุนบวกด้วยกำไรจะออกมาเป็นราคาขายนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าเราขายได้กำไรกี่บาทเราก็เอาราคาขายลบด้วยทุนออกมาเป็นกำไร10บาทนะดูต่อไปทีนี้เป็นการขายที่ขาดทุนบ้างขายกระเป๋าขาดทุน 5% หมายความว่าอย่างไรหนูก็ต้องสมมุติว่าหนูซื้ออะไรถ้าซื้อกระเป๋าราคาเท่าไหร่ราคา100บาทขาดทุนกี่บาท5บาทถ้าซื้อกระเป๋ามาราคา100บาทจะขายขาดทุนต้องอย่าลืมว่าจะด้วยนะจะขายขาดทุน5บาทหรือขายไปในราคากี่บาทกี่บาท95บาทหรือถ้าซื้อกระเป๋ามาราคา100บาทจะขายไปหนูก็เอาทุน100ลบที่ขาดทุนคือ5บาทใช่ไหมคะออกมาเป็น95บาทนั่นเองอยากรู้ว่าราคาขายที่มันขาดทุนทำยังไงทุนลบด้วยขาดทุนออกมาเป็นราคาขายแต่ถ้าอยากรู้ว่าขายขาดทุนเท่าไหร่หนูก็ต้องเอาทุนลบราคาขายผลลัพธ์ออกมาเป็นขาดทุน5บาททีนี้ต่อไปบอกความหมายของกำไรหรือขาดทุนเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวให้บอกพร้อมๆกันส่วนแบบฝึกหัดครูจะให้เป็นไงเขียนพร้อมยังเดี๋ยวให้ปรึกษากันในกลุ่มเดี๋ยวเรียกตามกลุ่มข้อที่1ใครรู้แล้วช่วยกันปรึกษาในกลุ่มได้ขายสินค้าขาดทุน 13% หมายความว่าอย่างไรได้คำตอบหรือยังหนึ่งข้อมันจะตอบสองคำถามนะพอยังเริ่มให้กลุ่มที่ห้าไหนกลุ่มที่ห้ายกมือยกเอามาให้เพื่อนทุกกลุ่มได้ตอบแน่นอนหนูต้องสมมุติว่าฟังเพื่อนนะเดี๋ยวพอถึงกลุ่มเราถ้าอะไรลูกถ้าขายสินค้า100บาทจะขาดทุน13บาทค่ะถ้าสินค้า100บาทถ้าซื้อสินค้ามาเห็นไหมคะ
100บาทจะขายขาดทุน13บาทเก่งมากทีนี้หรืออีกแบบหนึ่งหรืออีกแบบหนึ่งคือถ้าซื้อมา100บาทจะขายไป87บาทนั่นเองก็คือเอา100ลบด้วย13ทีนี้เดี๋ยว1ข้อตอบ2คำถามก็จะเหลืออีก3ข้อก็กี่กลุ่มพอดี6กลุ่มพอดีนะคะฉะนั้นให้ตอบแบบนี้เดี๋ยวถ้าครูเรียกกลุ่มไหนกลุ่มแรกหนูตอบแบบแรกก่อนแบบแรกคือถ้าซื้อสินค้ามา100บาทจะขายขาดทุน13บาทกลุ่มต่อไปหนูจะต้องหาอะไรราคาขายหรือถ้าซื้อสินค้ามา100บาทจะขายไป87บาทแสดงว่าเวลาขึ้นโจทย์มาหนูต้องรู้ทั้ง2คำตอบเพราะหนูไม่ทราบว่าหนูจะได้คำตอบจะได้คำถามแบบไหนนะคะโอเคนะข้อที่2กลุ่ม5ก็คิดด้วยนะคะขายจักรยานได้กำไรร้อยละ15หมายความว่าเดี๋ยวครูไอคำถามก่อนนะขายจักรยานนะคะกำไรร้อยละ15หมายความว่าถ้าซื้อจักรยาน100บาทจะได้กำไร15บาทถ้าซื้อจักรยานมา100บาทจะได้กำไร15บาทเก่งมากต่อไปถึงเพื่อนจะตอบไม่เหมือนครูเป๊ะแต่ว่าอยู่ใจความเดียวกันต่อไปกลุ่มที่7หรือถ้าซื้อจักรยานราคา100บาทจะได้กำไรจะขายไปจะขายไปได้กำไร115บาทค่ะหนูต้องบอกว่าจะขายไป115บาทพอเพราะเราได้กำไรแล้วนะคะถ้าซื้อจักรยานมา100บาทจะขายไป115บาทก็คือราคาขายนั่นเองถูกต้องไหมแล้วขายไป115บาททุน100บวกกำไร15ก็ขายไป115ต่อไปนะข้อที่3เครื่องประดับขายเครื่องประดับได้กำไร 20% หมายความว่าเริ่มกลุ่มที่ฟังกลุ่มที่4กลุ่มที่4ให้ความหมายบรรทัดแรกเชิญค่ะถ้าอะไรถ้าซื้อเครื่องประดับมา100บาทจะขายเครื่องประดับได้อะไรได้กำไร20บาทถ้าซื้อเครื่องประดับมา100บาทจะขายได้กำไร20บาทเก่งมากให้กลุ่มที่1บอกราคาขายกลุ่มที่1หรืออันนี้บอกแล้วว่าได้กำไร20บาทกลุ่มที่1หรือถ้าอะไรหรือถ้าซื้อเครื่องประดับราคา100บาทจะขายไป120บาทเก่งมากนะคะหรือถ้าซื้อเครื่องประดับราคา100บาทจะขายไป120บาทนั่นเองเก่งมากนะคะสุดท้ายขายรถยนต์ขาดทุนร้อยละ65ขายรถยนต์ขาดทุนร้อยละ15กลุ่มผู้โชคดีกลุ่มที่อะไรก่อนดีเอากลุ่มที่6ก่อนให้ความหมายของข้อนี้ต้องตอบให้ได้แล้วเพราะเพื่อนให้ความหมายมาหลายข้อแล้วถ้าซื้อรถยนต์100บาทจะขายขาดทุน65บาทถ้าซื้อรถยนต์เนี่ยมา100บาทจ
จะขายขาดทุน65บาทกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มอะไรกลุ่ม2ใช่ไหมอ่ะลุกเลยหรือถ้าซื้อรถยนต์100บาทจะขายไป35บาทถ้าซื้อรถยนต์100บาทจะขายไป35บาท35บาทนี้มาจากไหนมาจาก100ลบด้วยเท่าไหร่ค่ะนะคะเก่งมากตบมือให้ตัวเองทุกๆคนเก่งมากทีนี้แบบฝึกหัดที่ 4.21 หน้าที่1กับหน้าที่2หน้าที่1เนี่ยอันนี้เป็นข้อแรกหัวข้อที่1นะคะมันก็จะอยู่ในหน้าที่54ให้นักเรียนบอกความหมายนะคะก็จะมีขายทองขาดทุน 5% หนูก็ต้องให้ความหมายทั้ง2อย่างนะข้อที่2ขายมังคุดได้กำไร 18% ข้อที่3ขายส้มขาดทุน 38% ข้อที่4ขายดอกไม้ได้กำไร 45% ข้อที่5ขายรองเท้ากีฬาขาดทุนร้อยละ 55% นะคะแล้วก็หน้าต่อไปก็คือหัวข้อที่2สถานการณ์ที่กำหนดให้ได้กำไรหรือขาดทุนเพียงแค่นักเรียนบอกว่าจากสถานการณ์นี้ได้กำไรหรือขาดทุนนะคะข้อที่1ซื้อรองเท้าราคา 1,250 บาทขายไป 1,400 บาทเนี่ยได้กำไรหรือขาดทุนนะคะก็ให้นักเรียนอ่านข้อความและตอบตอบเพียงแค่ว่าได้กำไรหรือขาดทุนทีนี้อ่ะสำหรับคนที่ยังไม่แน่ใจไม่ได้อย่างข้อที่1ขายทองขาดทุน 5% หนูก็ต้องสมมุติให้ทองกี่บาทก่อน10 บาทสำหรับใครที่ยังไม่คล่องถ้าซื้อทองมาถ้าซื้อทองราคา100บาทจะขายขาดทุน5บาทอันนี้เป็นตัวอย่างนะจะขายขาดทุน5บาทต่อไปอีกบรรทัดหนึ่งเขามีมาให้กี่บรรทัดพอดี2บรรทัดพอดีฉะนั้นหนูพยายามเขียนให้พอใน2บรรทัดต่อไปก็อันนี้เป็นราคาที่ขาดทุนต่อไปเป็นราคาขายหนูก็สมมุติเหมือนกันหรือถ้าซื้อทองมาหรือถ้าซื้อทองราคา100บาทจะขายไป95บาทนั่นเองแสดงว่า1บรรทัดนะคะต้องเขียนให้พอกับ1ข้อความนะประมาณนี้ถ้าเป็นกำไรก็ว่าไปมีด้วยกันกี่ข้อเองมี5ข้อสำหรับหน้าแรกให้ดูเป็นตัวอย่างแล้ว1ข้อถ้าได้1ข้อทุกข้อมันก็จะได้หมดดูให้ดีๆว่าโจทย์เขาบอกว่ากำไรหรือขาดทุนนั่นเองไหนขาดไป100เท่าไหร่มันได้กำไรนะลบไหมอ่ะได้กำไรต้องเป็นอะไรบวกเท่ากับเท่าไหร่ได้กำไรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นขาดทุนเนี่ยมันลดลงนะบอกเพื่อนด้วยดูให้ดีถ้ากำไรคือเพิ่มขึ้นบวกไปถ้าขาดทุนคือหนูต้องลบไม่ยากเลยมีคนเสร็จแล้วนะส่วนข้างหลังเนี่ยเขาแค่ให้บอกนะคะกำไรขาดทุนดูให้ออกว่ามันได้กำไรหรือมันขาดทุนใครเสร็จแล้วทำอีกหน้าหนึ่งเลยอีกหน้าหนึ่งก็ตอบเพียงแค่กำไรหรือขาดทุนดูออกไหมดูออกไหมว่าได้กำไรหรือขาดทุนออกนะดูออกอ
เก่งมากบอกเพื่อนในกลุ่มแล้วด้วยบอกเพื่อนในกลุ่มแล้วด้วยเนี่ยกลุ่มท้ายๆเนี่ยไม่ต้องให้เพื่อนบอกแนะนำเพื่อนมีคนเสร็จแล้วนะคะมีคนเสร็จแล้วหนูก็ทำใครทำหน้าหนึ่งเสร็จแล้วก็ทำหน้าอะไรอันเนี้ยเขาบอกว่าข้อที่สองสถานการณ์ที่กำหนดให้นะคะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่นะคะจากสถานการณ์ที่เขากำหนดให้นี่แหละว่ามันได้กำไรหรือมันขาดทุนเดี๋ยวครูให้ตอบคำถามตรงเนี้ยก่อนว่าได้กำไรหรือขาดทุนฝากนะมีอยู่ร้อยนึงอ่ะเอาไป55บาทอ่ะซื้อขนมไป55บาทเหลือเท่าไหร่มันเหลือ50มั้ยไม่เหลือน้อยกว่า50เหลือ40เท่าไหร่เขาเขียนไปแล้วตอบแค่กำไรขาดทุนพออันเนี้ยซื้อมาเท่านี้ขาดไปเนี่ยกำไรหรือขาดทุนกำไรก็เขียนกำไรแล้วตอบแค่กำไรขาดทุนพออันนี้ซื้อมาทั้งเนี้ยขาดไปเนี้ยกำไรหรือขาดทุนกำไรก็เขียนกำไรดู200ดูใครหน้าเนี้ยใครดูไม่ออกว่ากำไรขาดทุนนะดูให้ออกนะดูให้ออกตอบแค่เพียงว่ากำไรหรือขาดทุนไม่เป็นไรไม่จะเก่งแล้วจะตอบแบบเนี้ยเสร็จแล้วเขียนชื่อให้เรียบร้อยตอบเพียงแค่กำไรหรือขาดทุนใครเสร็จแล้วทำหน้าที่สองเลยดูออกเปล่ากำไรขาดทุนดูให้ออกว่ามันได้กำไรหรือขาดทุนคิดเองเลยเราต้องรู้แล้วว่าสิ่งที่กำหนดให้เนี่ยมันได้กำไรหรือมันขาดทุนตอบเพียงแค่มี2ตัวเลือกคือกำไรกับขาดทุนเท่านั้นเสร็จยังอีนั่งเสร็จยังตอบเพียงแค่ว่าได้กำไรหรือขาดทุนแค่นั้นเองเดี๋ยวครูจะให้เฉลยอันนี้ก่อนให้เฉลยหน้าที่2นี้ก่อนดีไหมดีเพราะว่าเพียงตอบเพียงแค่อะไรกำไรหรือขาดทุนเท่านั้นเดี๋ยวเฉลยอันนี้ก่อนเพียงแค่ตอบว่ากำไรหรือขาดทุนเท่านั้นนะคะพร้อมยังดูนะขายรองเท้า 1,250 บาทนะคะราคารองเท้า 1,250 บาทราคานะ 1,250 บาทขาย 1,400 บาทอันนี้ได้กำไรหรือขาดทุนข้อที่1ได้กำไรถ้าครูถามต่อไปว่าแล้วได้กำไรกี่บาท150 บาท150บาทนั่นเองข้อที่2ลงทุนซื้อนาฬิกามา 2,000 แต่พอเวลาจริงๆขายได้ 1,800 บาทขายได้กำไรหรือขาดทุนขาดทุนขาดทุนแล้วมันขาดทุนกี่บาทขาดทุน200บาทนั่นแหละสังเกตด้วยว่ามันขาดทุนเนี่ยมันขาดทุนกี่บาทต่อไปข้อที่3กระเป๋าซื้อกระเป๋ามาเนี่ย 2,200 บาทขาย 2,500 บาทซื้อมา 2,200 อ่ะขายไป 2,500 บาทได้กำไรหรือขาดทุนได้กำไรถ้าคุณครูถามตอบไปว่าแล้วมันได้กำไรกี่บาท300บาทนั่นเองทีนี้ต่อไปข้อที่4เป็นกระปุกออมสินรูปหมูน้อยนะคะซื้อกระปุกออมสินมา230บาทขายไป200บาทกำไรหรือขาดทุนขาดท
ขาดทุนกี่บาทขาดทุน30บาททีนี้พอถึงนาฬิกาปลุกซื้อนาฬิกาปลุกมา500อย่างดีเลยนะนาฬิกาปลุกได้สงสัยนะนาฬิกาปลุกอย่างดีเลยนะคะราคา560บาทขายไป800บาทได้กำไรหรือขาดทุนได้กำไรกี่บาทเนี่ย240บาท240บาทนะเก่งมากทีนี้มาย้อนดูตรงนี้ที่ครูสังเกตแล้วนะตรงนี้นะอย่างข้อที่2เนี่ยอย่างข้อที่1เป็นขาดทุนถ้าทุนนะคะถ้าทอง100บาทขายขาดทุน5บาทพอเวลาหนูหาราคาขายหนูก็ต้องเอาทุนลบด้วยทุนลบด้วยอะไรทุนลบด้วยขาดทุนจะออกมาเป็นราคาขายคือ95บาทพอมาเป็นข้อที่2เนี่ยข้อที่2มันขายแล้วมันได้กำไรนะคะขายแล้วได้กำไรหนูก็ต้องสมมุติข้อที่2ขายมังคุดได้กำไร 18% ขายมังคุดได้กำไร 18% หนูก็ต้องสมมุติให้มังคุดเนี่ยกี่บาทถ้ามังคุดราคา100บาทขายได้กำไร18บาทนะคะถ้ามังคุดราคา100บาทจะขายได้กำไร18บาทหนูไม่ต้องเอาอะไรมาแล้วเปอร์เซ็นต์บอกนะหนูไม่ต้องเอาเปอร์เซ็นต์มาแล้วนะคะให้เอาเราเทียบเราเป็นการให้ความหมายนะคะ100บาทขายได้กำไร18บาททีนี้พอมาถึงราคาขายราคาขายหนูก็ต้องเอาทุนบวกด้วยกำไรหนูก็ต้องเอา100บวกด้วยกี่บาท100บวกด้วย18บาทถ้าซื้อมังคุดราคา100บาทจะขายไป118บาท118บาทที่ได้มาก็คือทุนบวกด้วยกำไรนั่นเองนะคะก็คือ118บาทข้ออื่นๆเดี๋ยวก็คุณครูก็จะดูนะคะมันก็จะสลับกันระหว่างกำไรแล้วก็ขาดทุนนั่นเองเดี๋ยวข้อที่3นะคะก็จะเป็นขายส้มขาดทุน 38% ข้อที่4ก็คือขายดอกไม้ได้กำไร 45% มันก็จะเป็นยังไงสลับไปสลับมาข้อที่5ก็คือขายรองเท้ากีฬาขาดทุนร้อยละ 55% นะคะร้อยละ 55% ก็เป็นการให้ความหมายครูเชิญเนี่ยทำได้เสร็จแล้วเดี๋ยวส่งคุณครูด้วยนะคะวันนี้สำหรับโรงเรียนวังนะคะโรงเรียนทางไม่มีกันบ้านนะสรุปบทเรียนวันนี้เราเรียนเรื่องความหมายของทุนกำไรของทุนราคาทุนกำไรขาดทุนและเท่าทุนทุนคือราคาสินค้าที่ซื้อมาหรือไม่ใช่ซื้อมาอย่างเดียวหรือที่เราผลิตด้วยนะคะกำไรหาได้จากราคาขายลบด้วยทุนขาดทุนหาได้จากทุนลบด้วยราคาขายแล้วก็เท่าทุนนะคะเท่าทุนคือราคาขายเท่ากับราคาทุนครูย้ำนะว่าทุนเนี่ยไม่ใช่แค่อะไรคะสินค้าที่ซื้อมารวมถึงที่เราอะไรด้วยผลิตด้วยนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับกำไรขาดทุนและเท่าทุนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูถึงโจทย์และนะคะเป็นโจทย์ปัญหาและบทเรียนครั้งแบบฝึกหัดนะคะฝากคุณครูไปทางต่างจังหวัดนะคะเตรียมแบบฝึกหัดที่ 4.22 ด้วยนะคะ 4.22 สำหรับนักเรียนโรงเรียนวังนะคะเดี๋ยวส่งแบบฝึกหัดคุณครูด้วยวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนขอความเคารพ